ความคืบหน้าเหตุคนร้ายปล้นบ้านหญิงชราวัย78ปีคนร้ายพบอยู่บ้านคนเดียวจึงใช้ครกหินทุบหัวอาการสาหัสจนต้องแกล้งตายจึงรอดชีวิตค่ะพันตำรวจโทเจรศักดิ์ศรีธรรมรองผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่สอดพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานภูธรจังหวัดตากตรวจสอบและเก็บหลักฐานกรณีมีคนร้ายเข้าไปในบ้านเลขที่125หมู่ที่1ตำบลพระธาตุผาแดงอำเภอแม่สอดและทำร้ายร่างกายนางพรวนรักการอายุ78ปีเจ้าของบ้านจนได้รับบาดเจ็บสาหัสก่อนรื้อค้นทรัพย์สินไปนั้นจากการตรวจสอบพบว่าคนร้ายปีนรั้วปูนข้างบ้านเข้ามาเพราะมีร่องรอยเท้าส่วนบริเวณห้องครัวที่นางพรวนถูกทำร้ายพบรอยเลือดกระจายทั่วบริเวณใกล้กันพบครกหินมีรอยเลือดแห้งเกรอะกรังจากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่เบื้องต้นทราบว่านางพรวนเป็นคนมีฐานะดีและเป็นที่รู้จักของคนในพื้นที่ได้อาศัยอยู่ภายในบ้านพักหลังเกิดเหตุเพียงลำพังโดยบุตรสาวที่ดูแลมารดาได้ออกไปทำงานประจำนอกบ้านคาดว่าคนร้ายน่าจะเป็นคนที่เคยเข้าออกบ้านหลังนี้จนทราบช่วงเวลาที่นางพรวนอยู่บ้านเพียงลำพังเมื่อสบโอกาสคนร้ายได้แอบเข้ามาในบ้านก่อเหตุใช้ครกหินทุบศีรษะจนนางพรวนล้มนอนจมกองเลือดจนต้องแกล้งตายทำให้คนร้ายคิดว่านางพรวนเสียชีวิตไปแล้วจึงรีบตรงเข้าไปจรกรรมเอาเงินสดทรัพย์สินของมีค่าภายในบ้านพักติดมือไปหลายรายการก่อนจะหลบหนีไปอย่างไร้ร่องรอยพันตำรวจโทจิรศักดิ์เปิดเผยว่าคนร้ายน่าจะเป็นชาวเมียนมาที่เห็นคนแก่อยู่บ้านตามลำพังจึงปีนรั้วเข้ามาก่อเหตุขณะนี้ได้ส่งชุดสืบสวนลงพื้นที่ตามชายแดนคาดว่าคนร้ายหลังก่อเหตุอาจจะหนีกลับข้ามฝั่งไปที่จังหวัดเมียวดีส่วนสาเหตุอาจจะเป็นการทำร้ายร่างกายเพื่อชิงทรัพย์ส่วนอาการนางพรวนขณะนี้แม้จะพ้นขีดอันตรายแต่ยังไม่รู้สึกตัวเพราะสมองได้รับความกระทบกระเทือนอย่างมากเพราะคนร้ายใช้ครกหินทุบศีรษะหลายครั้งจนอาการสาหัสดังกล่าวคือตอนนี้เรากำลังเราจับชุดสืบสวนออกตามจุดต่างๆทั้งหมดแล้วครับจุดที่ต้องสงสัยจุดอะไรครับแล้วก็เพียงแต่ว่าเรากำลังหาสาเหตุที่แท้จริงอยู่นะครับว่าเป็นเข้ามาแล้วเป็นชาวพม่าเข้ามาแล้วเพิ่งมาเจอแล้วก็มาเพื่อประสงค์ต่อทรัพย์สินหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรากำลังตรวจสอบอยู่แล้วผลเป็นยังไงก็เราจะแจ้งให้ทราบทีนี้ก็ขอกำลังลูกน้องกำลังเดินเคลื่อนนะครับน่าจะรู้ผลน่าจะรู้ผลเราตั้งไว้กี่ประเด็นก็มันก็อาจจะเป็นเรื่องทำร้ายร่างกายก็คือบ้านเรามันเป็นชาวพม่ามีเยอะครับนะครับผ่านไปผ่านมาเห็นคนแก่อยู่แล้วก็เลยเข้ามานะครับหรืออาจจะลองดูว่าสาเหตุอื่นก็คงยังไม่ได้ไปปักใจมากนักครับแต่ส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นลักษณะก็ยายแกอยู่คนเดียวครับเดียวคนเดียว